คนะครับจากสมการตำแหน่งความเร็วความเร่งที่เป็นปริมาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับถ้าเราพูดถึงตำแหน่ง x ที่เวลา t ใดๆนะครับมันจะมีสมการเป็น a sin นะครับโอเมก้า t นะครับบวกฟินะครับซึ่งไอ้ตัวนี้คือเฟสเริ่มต้นถูกไหมครับ v ที่เวลา t ก็จะเป็นโอเมก้า a นะครับคอสโอเมก้า t บวกฟินะครับความเร่งนะก็จะเป็นลบโอเมก้ากำลัง 2a sin โอเมก้า t บวกฟินะครับอันนี้ก็คือสมการที่บรรยายตำแหน่งความเร็วความเร่งนะครับที่มีเป็นค่าขึ้นอยู่กับเวลาถ้าเราเลือก a ถ้าเราเลือก x ด้วยฟังก์ชัน sin นะครับความเร็วก็จะเป็น cos แล้วก็ความเร่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับถ้าหากเธอมองตรงนี้นะครับเป็น a cos นะครับใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งเป็น cos นะครับเป็นฟังก์ชัน cos นะครับความเร็วของเธอดิฟคอสได้ลบไซน์นะครับมันจะดูเหมือนแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันไม่ต่างกันนะครับความเร่งนะครับเป็นลบโอเมก้ากำลัง 2a คอสนะครับโอเมก้า t บวกฟิเพื่อให้มันแตกต่างนะครับในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเฟสเริ่มต้นของ2เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เหมือนกันครูขอใส่ให้มันต่างกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าการที่เธอจะนำสมการในแถวเดียวกันเนี่ยนะครับเช่น x sin หรือ x a เท่ากับ a cos เนี่ยไปใช้บรรยายเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับเฟสเริ่มต้น2เหตุการณ์นี้จะไม่เหมือนกันนะครับปริมาณเหล่านี้นะครับเธอสังเกตไหมว่า v นะฮะเธอสังเกตไหมแล้วว่า v ตัวเนี้ยนะครับกับ v ตัวเนี้ยทำไมดูเหมือนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นบวกนะฮะอันนี้เป็นลบดูเหมือนจะไม่ใช่ดูถ้ามันต่างกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเฟสเริ่มต้นนะครับและอีกอย่างนึงสังเกตไหมฮะตำแหน่งกับความเร่งเนี่ยฟังก์ชันมันจะเป็นไซน์เหมือนกันแต่ว่า x เป็นบวก a เป็นลบนะ x เป็นบวก a เป็นลบเครื่องหมายมันต่างกันซึ่งเวลาเราไปวิเคราะห์นะครับการสั่นนะฮะตัวอย่างของสปริงเนี่ยนะครับเนี่ยฮะสมมติวัตถุเนี่ยนะฮะเคลื่อนที่อยู่อันนี้เป็นแนวสมดุลไปเลยเนี่ย x เท่ากับ0อยู่ตรงนี้สมมติวัตถุอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่ว่าวัตถุจะกำลังวิ่งออกไปทางขวาการวิ่งออกไปทางขวาของมันก็กำลังถูกหน่วงด้วยสปริงเพราะความเร่งก็จะมีทิศนี้ตำแหน่งเป็นบวกนะฮะแต่ a เธอสวนกับตำแหน่งเห็นไหมฮะยังไงมันก็ต้องเป็นเครื่องหมายที่ตรงข้ามกันถ้ามันกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยแรงดึงสปริงนะครับคราวนี้จะเป็นจังหวะเร่งจังหวะวิ่งหนีสมดุลเนี่ยมันจะเป็นจังหวะหน่วงนะครับจังหวะที่วิ่งเข้าสมดุลเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเร่งเพราะฉะนั้นตอนที่วิ่งไปทางขวาและหน่วงเนี่ย A ก็ทิศตรงข้ามกันทันทีนะครับวิ่งไปทางซ้ายแล้วเร่งนะฮะ A ก็จะมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรซะความเร่งกับตำแหน่งมันก็จะมีเครื่องหมายตรงข้ามกันอย่างนี้เสมอส่วนความเร็วสังเกตนะครับการที่เรามอง2สมการนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าบางทีเนี่ยนะครับวัตถุอาจจะวิ่งขวาหรือซ้ายซึ่งฝั่งเนี้ยสังเกตว่า x เป็นบวกนะฮะ x เป็นบวกคือตำแหน่งเป็นบวกวัตถุนี่อาจจะวิ่งไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับเพราะความเร็วมันอาจจะเป็นทิศบวกหรือทิศลบก็แล้วแต่เพราะแสดงว่าความเร็วมันบอกทิศการเคลื่อนที่ด้วยว่าขณะนั้นเนี่ยมันอยู่ทางขวาของตำแหน่งสมดุลนะฮะขณะนั้นมันกำลังวิ่งหนีสมดุลหรือวิ่งเข้าหาสมดุลนะครับถ้าตำแหน่งมันอยู่ทางขวาของสมดุลถ้า v เป็นบวกก็แสดงว่าวิ่งหนีสมดุลนะครับถ้ามันเป็นลบก็จะวิ่งเข้าหาสมดุลนั่นเองนะครับและด้วยสมการชุดนี้มันก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ขอลบนิดหนึ่งอันนี้ครูจะเลือกฝั่งซ้ายเอาไว้ก็แล้วกันนะฮะฝั่งนี้ครูจะลบทิ้งไปก่อนมันจะเหมือนกันนะครับสมมติว่าวัตถุเนี่ยนะครับเราสนใจนะฮะเราสนใจดีกว่าเราสนใจ
เราสนใจตำแหน่งสนใจความเร็วนะครับเรากำลังจะหาความเร็วและความเร่งในเทอมของ x หรือพูดง่ายๆก็คือพิจารณาความเร็วความเร่งเป็นฟังก์ชันขึ้นอยู่กับตำแหน่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเวลาจะดูตำแหน่งเป็นหลักนะฮะ การวิเคราะห์ตรงนี้ง่ายที่สุดก็คือตัว a ความเร่งนะครับที่มีค่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งถ้านักเรียนดูฟังก์ชันนะครับจะเห็นว่า x ที่เวลา t นี่ก็คือ a sin omega t บวก phi เห็นไหมฮะซึ่งมันจะเหมือนกับตรงนี้เลยเหมือนกับตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะครับที่มีค่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งก็เลยมีค่าเป็นลบนะฮะโอเมก้ากำลัง 2x เนี่ยนะฮะเราก็จะได้สูตรนี้ขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับตำแหน่งสังเกตจะมีเครื่องหมายลบเพราะถ้า x เป็นบวก a จะเป็นลบถ้า x เป็นลบ a ก็จะเป็นบวกสลับกันนะฮะสลับกันแบบนี้และอีกอย่างนึงถ้าเขาถามว่า a สูงสุดจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับ a สูงสุดจะมีขนาดเท่าไหร่ a สูงสุดเธอคิดง่ายๆเลยนะครับไซน์ตรงเนี้ยมันมีโอกาสสูงสุดก็แค่1นะครับหรือลบ1เพราะฉะนั้น a ก็จะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ขึ้นอยู่กับค่าไซน์ข้างหลังคราวนี้เราสนใจขนาดความเร่งที่มีค่าสูงสุดขนาดของมันก็เธอจะแปรผันตาม x เลยเห็นไหมฮะหรือพูดง่ายๆเธอดูข้างหน้าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็คือความเร่งสูงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นความเร่งสูงสุดมีขนาดเท่ากับเท่านี้ไปด้วยนะฮะมันเป็นตัวนี้ไปด้วยนะครับคราวนี้ได้ความเร่งแล้วอันนี้นักเรียนต้องจำไว้หน่อยนะครับเผื่อจะได้ใช้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะได้ความเร่งแบบนี้นะครับแต่พอเป็นความเร็วปุ๊บนะครับความเร็วนักเรียนจะเห็นว่าถ้าฟังก์ชัน x นะครับตำแหน่ง x เป็นฟังก์ชันตรีโกณที่เป็นไซน์นะครับเราจะพบว่าความเร็วมันเป็นคอสเพราะมันเป็นคนละฟังก์ชันซึ่งไม่เหมือนกับ a ที่เราทำเมื่อกี้นะครับเพราะเราจึงอาศัยอย่างนี้นะครับนะฮะอาศัยนะครับไซน์ทีต้าไซน์กำลัง2ทีต้าบวกคอสกำลัง2ทีต้าเท่ากับ1อาศัยตัวนี้เอกลักษณ์ตรงนี้นะครับโดยที่คอสกำลัง2ทีต้าจะเท่ากับ1ลบด้วยไซน์กำลัง2ทีต้านะฮะดังนั้นคอสทีต้าใดๆนะครับก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบสแควร์รูท1ลบไซน์กำลัง2ทีต้าแบบนี้นะครับเพราะนั้นจากนะครับจาก v ที่เวลา t นะครับมีค่าเป็นโอเมก้า a นะครับ cos โอเมก้า t ขอเปลี่ยนไปเลยนะครับตรงนี้นะเป็นบวกลบ square root นะครับ1ลบ sin นะฮะโอเมก้าทีกำลัง2เลยนะครับโอเมก้าทีบวกฟิอย่างนี้นี่นะครับแทนค่าลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับบวกลบโอเมก้าเอนะครับเรายกกำลัง2แล้วก็โยนเข้าไปในสแควร์รูทนักเรียนก็จะได้นะครับa กำลัง2คูณกระจายนะครับ a กำลัง2แล้วก็คูณกัน1แล้วคูณกับไซน์ข้างหลังก็จะเป็น a กำลัง2ไซน์กำลัง2โอเมก้า t บวกฟินี่นะฮะสิ่งที่ได้ออกมานะครับเราก็จะได้ว่า v ที่เวลา t ใดๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสิ่งที่ได้ออกมาก็คือเราจะได้ว่า v ตอนนี้เป็นฟังก์ชันขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วเพราะว่า a กำลัง2ตรงนี้นะครับเขียนเพิ่มนิดนึงนะฮะเพื่อให้สมบูรณ์นะครับก็เป็น a กำลัง2ลบวงเล็บนะครับ a sin โอเมก้า t บวกฟิทั้งหมด
ยกกำลังสองแบบนี้เมื่อ a sin ω t บวก phi ทั้งหมดยกกำลังสองอย่าลืมว่ามันคือ x ถูกไหมฮะมันก็จะได้เป็น v ที่เป็นฟังก์ชันขึ้นอยู่กับตำแหน่งละอยู่ในเทอม x แล้วนะครับเป็นบวกลบโอเมก้านะครับ square root a กำลังสองลบ x กำลังสองนักเรียนก็จะได้สมการนี้ออกมาเห็นไหมครับแล้วถ้าเธอดูนะ v maximum นะฮะ v maximum v maximum จะ v ที่สูงสุดจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ต้องตรงนี้เป็น0เพราะตรงนี้เป็นค่าคงที่หมดถูกไหมฮะ x เป็น0พูดง่ายๆก็คือเท่ากับโอเมก้า a ซึ่งเราก็พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะหน้า vt ไอ้หน้าเนี้ยหน้าคอสตรงนี้เป็นโอเมก้า a เป็นค่าแม็กซิมัมของความเร็วทีนี้เธอจะเห็นว่าเครื่องหมายบวกลบตรงเนี้ยนะครับมันบอกอะไรเรามันบอกว่ามวลก้อนเนี้ยณตำแหน่งเนี้ยมันอาจจะกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาหรืออาจจะกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูจากโจทย์ว่าเวลาเราตอบเราควรจะเลือกเครื่องหมายไหนไปตอบความเร็วควรจะเป็นบวกหรือความเร็วควรจะเป็นลบก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ตรงนั้นนั่นเองนะครับอันนี้เราจะพิจารณาความเร็วในเทอม x นะครับพิจารณา v ในเทอม x ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพิจารณาจากอนุรักษ์พลังงานนะครับเนื่องจากว่าซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับมันมีพลังงานคงตัวในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่านี่สมดุลอยู่ตรงนี้นี่คือตำแหน่งบวก A ซึ่งแน่นอนถ้ามันอยู่ที่แอมพลิจูดเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ที่แอมพลิจูดเนี่ยความเร็วตรงนี้เป็น0นะในระหว่างที่มันวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามานะครับด้วยแรงสปริงดึงเข้ามาอยู่ระหว่างทางที่เป็นตำแหน่งบวก x ใดๆตรงนี้มวล m อาจจะวิ่งมาทางนี้นะครับมวล m วิ่งมาทางนี้ขณะนี้ก็จะมีความเร็วเป็น v ใดๆและหากว่ามันวิ่งมาถึงตำแหน่งนี้นี่นะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นี่ซึ่งตำแหน่งนี้สปริงไม่ยืดไม่หดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วตรงนี้ก็จะเป็นแม็กซิมัมถ้าพิจารณาจาก3ตำแหน่งนี้นะครับเราอยากจะทราบความเร็วที่ตำแหน่ง x ใดๆนะครับเราอาจจะวิเคราะห์เทียบกับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่สมมติเราพิจารณาเทียบตรงนี้ละกันนี่เป็นตำแหน่งที่1นี่เป็นตำแหน่งที่2แรงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มันถูกดึงเนี่ยมันจะมีแรง mg นะครับ normal force แล้วก็แรงคืนตัวสปริงนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยอนุรักษ์พลังงานอาศัยนะครับอนุรักษ์พลังงานกลนะครับของระบบเพราะว่าจากนี่ไปนี่เนี่ยนะครับแรงที่ทำงานมีแค่แรงคืนตัวสปริงนะครับเราอาศัยนะครับ e 1นะครับเท่ากับ e 2ถูกไหมครับโดย e 1เนี่ยพลังงานมันอยู่ในรูปของสปริงนะครับก็คืออยู่ในพลังอยู่ในสปริงเพราะว่าความเร็วของมวลไม่มีแต่สปริงยืดบวก a นั้นพลังงานที่ตำแหน่งที่1จะมีสมการเป็นอันหนึ่งส่วนสอง k a ยกกำลังสองแบบนี้เท่ากับนะครับที่ตำแหน่งที่2เนี่ยมันจะมีพลังงานใน2รูปนะฮะรูปแรกก็คือพลังงานศักยืดหยุ่นเพราะมันเป็น kx นะมีตำแหน่ง x ถูกไหมฮะบวกเป็น kx กำลัง2ตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน2 mv กำลัง2เห็นไหมฮะถ้าเราเอา2คูณตลอดนะฮะดึงค่า k ออกนะครับแล้วก็ a กำลังสองลบ kx กำลังสองเท่ากับ mv กำลังสองนะครับนักเรียนจะได้ v กำลังสองเท่ากับ k ส่วนด้วย m วงเล็บ a กำลังสองลบ x กำลังสองตัวนี้เห็นไหมฮะค
ราวนี้ถ้าเราถอดรูทมันทั้งหมดนะฮะ v เท่ากับรูทนะฮะ k ส่วน m แล้วก็รูทนะครับ a กำลังสองลบ x กำลังสองเห็นไหมฮะจะได้อย่างนี้คราวนี้อันนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าไอตัววงเล็บหน้าเนี่ยไอตัวก้อนหน้าเนี่ยนะครับ square root k ส่วน m เนี่ยจริงๆมันก็คือโอเมก้านั่นเองนะฮะในเรื่องสปริงเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะครับโอเมก้าเท่ากับ square root k ส่วน m อันนี้เรายกมาก่อนยกมาก่อนตรงนี้ก็จะได้โอเมก้าอย่าลืมว่าเราถอดกำลังสองเห็นไหมตรงนี้ก็จะรู้เลยว่ามันอาจจะเป็นเครื่องหมายใดก็ได้นะครับสแควร์รูทอย่างนี้ a กำลังสองลบ x กำลังสองเห็นไหมครับนี่ก็คือความเร็วที่มีค่าในเทอมของตำแหน่ง x นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้เราก็เอาไปใช้งานได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการพิจารณาความเร่งและความเร็วในเทอมของ x